300นี่คุณต้องอยากได้จริงๆหรอคุณต้องอยากได้ใช่ไหมเนี่ยวนไป300เยนตัวฟรีเลยสวัสดีครับนี่คือรายการไวน์โจนะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมบอสที่เมืองซัปโปโรนะครับผมตรงนี้จะพามาเปิดนี่ร้านนี้เลยกาปองใครอยากตามมาที่เมืองนี้นะเดี๋ยวขึ้นแบบไปให้โอเคข้างในจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันลุยหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่ากาซัปปองนั้นมีต้นกำเนิดจากบริษัทในประเทศอเมริกาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1907บริษัทอดัมสกัมส์ซึ่งเป็นบริษัททำตู้หมากฝรั่งยอดเหรียญได้ลองเปลี่ยนจากหมากฝรั่งเป็นกาซัปปองและในปีคริสตศักราช1965ตู้กาซัปปองตู้แรกก็ถือกำเนิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นโดยการนำเข้าของบริษัทเพนนีณเมืองอาซากุสะในตอนนั้นกาซัปปองมีราคาเพียงแค่10เยนเท่านั้นเองช่วงแรกกลุ่มเป้าหมายก็คือเด็กครับเพราะเป็นตู้ที่ทำให้เด็กๆรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้หยอดตู้กาซัปปองต่อมาในปีคริสตศักราช1977บริษัทของเล่นญี่ปุ่นชื่อดังบริษัทบันไดได้นำเข้ามาสู่ตลาดญี่ปุ่นและขยายกลุ่มตลาดกว้างมากยิ่งขึ้นจนมาถึงปัจจุบันประเภทของกาซัปปองในญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่เยอะมากๆครับที่สำคัญเนี่ยมีคุณภาพสูงอีกด้วยอีกทั้งยังไม่จำกัดอายุของผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็เล่นได้และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยในประเทศญี่ปุ่นทั้งน่ารักน่าสนใจแปลกและที่สำคัญราคาถูกจับต้องได้นั่นเองและวันนี้พี่บอสจะพาคุณผู้ชมไปกดตู้กาซัปปองตู้ไหนและได้อะไรติดไม้ติดมือมาบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับก็จะมาอะไรที่เราอยากได้กันดีทุกอย่างคนตัดข้างในมีสับประหลาดด้วยนะหลายชิ้นที่จับไม่รู้จะกดอะไรเลยวะตอนเนี้ยอยากได้หลายอันเคสอยากเอามาลองนะมาลุ้นกันหรอมันแบบว่าตั้งแต่สมัยรุ่นไหนรุ่นตีตุน What the fuck ก็เหมาะสำหรับคนเป็นเพี้ยนหน่อยนะต่อทีวีไหนดีวะเยอะจัดวะช่วยเรื่องหน่อยดิแต่ได้สีนี้นะแต่ได้สีนี้ด้านสีเคลียร์ครับผมนี่เกมบ็อกซ์สีเคลียร์เลยนะดูก่อนดูก่อนดาวดูก่อนผมนั่งเล็กมากว่ะเราอาจจะต้องขอเวลาไปศึกษานิดนึงนะปุ่มเปิมอาจจะยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เจ๋าผมมองอยู่เจ๋าไม่ออกที่เนี่ยเจ๋าเฮียทิ้งจกมั้ยนิ่มมากวะ300นี่คุณต้องอยากได้จิ้งจกจริงๆหรอคือต้องอยากได้ใช่ไหมเนี่ยวนไป300เยนกับตัวสีเหลืองนี้นะเนี่ยนี่ครับคนนี้จะเป็นคนแนะนำเราเขามาบ่อยตู้ไหนนะกดมีอะไรแบบของคนควรอะไรบ้างเน่ชอบเป็นเท่าไหร่ประมาณ200เยนฮะสีอะไรใส่ได้สีอะไรไหนสีฟ้าเอ๊ะไหนสีฟ้าถามทีว่าไหนสีฟ้าฟ้าแม่งขอสีฟ้านะกินเหรียญไม่ออกนะครับไม่ออกโดนแดกไปแล้วครับได้หมดเลยมีคนรักตัดก็ยังมีพนักงานที่เนี่ยดูรายการนี้ไปเลยมีที่ไหนแล้วเฮ้ยยาวไหมนั่นละนิ่มไหมนิ่มไหมมันมีชีวิตนิ่มไหมอันนี้รีวิวมันจะนิ่มมากเขากดไปแล้วยืดเดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบๆร้านครับว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้าง
ของไม่ครบ6ตัวทำไม่ได้ปะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เล่นตัวแพงสุดในร้านแล้วตอนนี้เป็นตัวที่อยากได้อยู่งานดี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 สำหรับวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนี่ก็เท่าที่ได้มาก็ถือว่าเสียไปเยอะไหมเท่าไหร่อยู่ก็คุ้มเอาไปเล่นสล็อตอ่ะคือเล่นสล็อตเลยแต่สล็อตอาจจะเสียเงินอันนี้ก็เสียเงินเหมือนกันแต่ได้ของด้วยก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับสำหรับที่นี่ผมให้คะแนน7แล้วกันสำหรับคนที่อยากเสียเงินแต่ได้ของไงก็คุ้มเดินเล่นเพลินๆต่างประเทศคิวอยู่ EP หน้าวัยจบจะพาไปไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับทาง S19 เรามีบัตรดูหนังมาแจกทั้งหมด3รางวัลรางวัลละ2ใบเพียงเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ทางทีมงานจะสุ่มแจกรางวัลโดยจะประกาศผลในวันที่24มิถุนายน2563ทาง Facebook S19